มาเอาของคลังที่ผมมาจานคงนั้นมีแต่ให้เรื่องอื่นไม่ต้องไปสนแค่พูดคงรวยแล้วจะหายดวงสวยคงรวยคงรวยคงรวยอยู่กับอาจารย์คงแล้วจะไม่สวยรวยตรงตรงเขามาตรงรวยรวยเลขเด็ดตรงตรงเขามารวยรวยรวยสมรักเตสมรักโตสมรักเตสมรักโตสมรักเตโต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 เตรวยไปอย่าหยุดหนูเป็นหลานเฮียเอ้ยเจวิทค่ะน่ารักอยู่นะพี่โอ้โหจีบเลยสิอย่างเงี้ยไอ้ลูกค้าดิลุงมันมาซื้อมอไซค์ที่โชว์รูมผมใช่ป่ะแต่มันส่งสลิปบอลมาให้ผมผมกลับบ้านก่อนนะคุณกลับแป๊บเดียวแหละเดี๋ยวผมก็กลับมาแล้วพอดีแม่ผมตามพี่เคนไม่ไปหาสลิปหรอกผมได้ยินเงินตำหนักจีจี้เขายืมเงินผมไป 8,000 น่ะบอกว่าจะซื้อตู้เย็นให้แม่เขาแม่มึงตายแล้วอีจี้มึงซื้อให้แม่ไหนอีกพี่ชื่อเทเลอร์นะคะเป็นเจ้าของค่ายเพลงค่ะเทเลอร์สวิปอ่ะไม่ใช่ค่ะเทเลอร์สป๊อปค่ะขึ้นขีดแล้วเนี่ยสิสิ่งไปแซวเขาแล้วเขาเล่นแล้วมันที่ตรวจโควิดโอ้ยเข้าขากันดีจังเลยนะคะเนี่ยดีเลยพี่กำลังหาศิลปินคู่ใหม่ของค่ายพอดีเลยค่ะโอมร่ำรวยทรัพย์งับเงินทองจองที่ทางรวยรวยไปดีนะขายดีเป็นแทน้ำเทท่าเลยแหละอ๋อจะไปส่งของไม่ได้ส่งจะผลิตเพิ่มกูจะผลิตเพิ่มมากองทิ้งหรือไงขายไม่ได้สักตัวนึงเอานั่งเลยนี่อย่าบอกว่าไอ้โป่งไปทำอะไรมาอีกนะฮะเปล่านะครับนี่แล้วนี่อะไรเนี่ยเอ้าอะไรของมึงเนี่ยผีเข้าหรอคะผีเข้าอะไรมาจัดของร้านกูแต่เช้าเลยให้กูทำเถอะกูเบื่อเนี่ยพอค่ะสาวผิดที่ผิดทางไปหมดแล้วจ้ะเนาะงั้นสอบกูตามผมหน่อยมึงเบื่ออะไรของมึงตั้งหนาฮะสวยตั้งแต่กูไม่มีร้านเหล้าเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรทำแล้วอ่ะฟังนะทำอะไรก็ได้ที่ไม่เกี่ยวกับร้านกูโอเคหรือกูจะทำธุรกิจอะไรดีวะก็เงินกูยังพอมีนะตอนเนี้ยเอาดิเอาเลยสบู่ล้างหน้าไม่ได้หน้ามึงทำไม่ได้แต่ถ้าผิวยังได้อยู่ผิวกูสวยหรอหน้ามึงหยาบมือกูก็หยาบลองไหมเอาเวลาไปคิดธุรกิจไปค่ะสาวเนาะมึงก็ช่วยกูคิดหน่อยสิก็เอาที่มึงถนัดอ่ะเออกูถนัดขวากูก็ขวาไม่นี่เดี๋ยวตบไปเล่นวันนี้มึงคิดไม่ได้หรอกค่ะขโมยเล่นอย่างเงี้ยจะให้กูทำอะไรอ่ะร้องเพลงไหมโอ้โหมึงช็อตแรงไปนะไม่ใช่มันให้กูหนักใจแค่สิ่งคนเดียวก็พอโอเคปะเนาะทำอะไรดีวะกูรู้แล้วทำตัวดีๆก่อนอันดับแรกเลยก็ยังถนัดขวาอยู่สมาธิกูก็ถนัดโอ้โหเนี่ยขาเป็นไรอ่ะโอ้ยเนี่ยพูดไปก็เหมือนไม่น่าเชื่อนะเว้ยพี่คือโมอ่ะฝันว่าโมอ่ะไปปีนหน้าผากับเคนแล้วโมก็ตกลงมาเจ็บเลยแล้วตื่นเช้ามาก็คือเจ็บจริงๆรั่วไปเนี่ยบ้ามันแค่ฝันมันเป็นอย่างงี้โผล่ไปเตะเตอะอะไรก็ละเมออะไรอย่างงี้เปล่าก็เป็นไปได้มันไปได้โอ้นี่คิดถึงไอ้เคนหนักเลยเนี่ยฮะนี่ติดต่อเคนไม่ค่อยได้เลยอ่ะเคนบอกว่าฝั่งหนูน่ะไม่ค่อยมีสัญญาณโดนต้มเปล่าไม่ใช่กลับมาแล้วมีผู้หญิงเหมือนตอนเมลอนครั้งนั้นน่ะนี่ไม่เอาดิพูดอย่างนั้นดีกลัวอยู่นะพี่เออพี่ศิลทำอะไรอร่อยๆกินหน่อยดีนอกจากพี่ก็ไม่มีอะไรอร่อยละร้านนี้งั้นอิ่มแล้วก็ได้ผมเล่นไม่เล่นผมจะทำให้เอาเผ็ดป่ะนิดเดียวเฮ้ยพี่ดูฟอร์มนี่ก็อีกคนนึงอะไรกันไม่ต้องเดาแล้วฟ้าใสแล้วมันน่ะเขาใส่ทำไมอ๋อเขาขอห่างกับผมอ่ะนี่ไม่ได้คุยกันจะเดือนแล้วเนี่ยกูบอกมึงแล้วกี่รอบมึงหาใหม่สิหาใหม่แล้วเป็นไงพี่จีจี้หลานพี่วิทย์อ่ะเที่ยวว่าจะซื้อกินเอาเออสิอย่าพาน้องเสียคนดิโอ้โหมีแต่มันพาพี่เสียเนี่ยเอาแล้วไปไหนอ่ะ
คนอกหักเขาทำอะไรอ่ะนะพี่ทำไมเรียกเด็กเหรอจะตัดผมเฮ้ยอย่าตัดผมเลยไปตัดใจไว้ไอ้ทิศคมพี่สิ่งจะไปย้ำทำไมสงสารน้องมันตัดใจมันง่ายอ่ะผมคงทำได้ไปนานแล้ววันนี้มาเวหล่อทั้งสองคนเลยอ่ะพี่ไปช่วยฟอร์มหน่อยดีให้สองคนเขาได้กลับมาคุยกันอ่ะมันจะดีขึ้นไม่ได้อยู่ที่พี่หรอกมันอยู่ที่ใจเขาเองมากกว่าเอาอีกละรออีกละกลัวน้อยหน้ามันไงไอ้น้องขายดีไหมวันนี้สวัสดีค่ะรับอะไรดีคะนี่น้องสินกับน้องโมใช่ไหมคะแล้วคุณคือพี่มาจากค่ายเพลงอะค่ะทำไมวะเขาโกรธแล้วเพราะตาเขาโพล่งใส่ตาที่โตเฉยครับครับสวยวิทย์สวัสดีครับน้องฟอร์มมาทำอะไรคะตัดผมเลยพี่จะตัดทำไมผมก็ยังสั้นอยู่เลยอะฮะจริงๆไม่ได้อยากตัดผมหรอกอยากตัดใจจิ๊กฟ้าใส่มากกว่าเฮ้ยเดี๋ยวนิดยังไม่ดีกันอีกหรอนี่อย่าคิดอะไรมากฟ้าใส่มันก็เป็นแบบนั้นแหละเดี๋ยวมันก็กลับมาเองขอให้มันจริงเหอะอย่าไปคิดมากหาอะไรทำไปอีวิทย์ดิเนี่ยจะได้ไม่ฟุ้งซ่านทำอะไรอีกอะร้านเหล้าก็เพิ่งเจ๊งไปนี่นี่พี่บอลมึงไม่ต้องตัดผมตัดหัวดีกว่ากูว่าโอ้ยใจเย็นผมก็ถามจริงๆว่าพี่จะทำอะไรก็นั่นน่ะสิพี่จะทำอะไรผมปะอิสวายุไม่เอาอะไรเดี๋ยวมันคิดอะไรมันคิดอะไรกูทำไงก็ชวนกูไปทำอะไรโอ้ยอีควายมาชวนไปทำธุรกิจก็จะเห็นมันเหงามันก็ต้องมีนะช่วงนี้หน้าฝนนะเดี๋ยวคนละเรื่องน้องเหงาหรือว่ามึงกูนี่พร้อมเราจะทำอะไรกันดีอ่ะก็น่าจะเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวพี่นะก็ต้องทำสวยดีๆเพราะว่ามึงอยู่ใกล้กูทำแก่ค่ะมึงสีแก่แก่อะไรเขาแต่งตัวแบบนี้จ้านี่เขาเห็นกันทุกที่ทุกทางเฮ้ยพี่ผมรู้แล้วพี่จะทำอะไรอะไรไอ้หมายถึงคิดออกแล้วว่าพี่จะทำอะไรดีอะไรล่ะนี่ไงพี่ขายเสื้อไงโอ๊ยเสื้อมันเต็มตลาดไปหมดแล้วค่ะเดินไปตรงไหนก็เจอซอยไหนก็เจอนี่พี่เสื้อที่มันเป็นรูปเป็นคำแบบที่พี่ชอบอ่ะทีนี้พี่ไปคิดเองเลยว่าพี่ชอบคำไหนผมเชื่อเลยว่าไม่มีใครซ้ำพี่แน่นอนเนี่ยคำพวกเนี้ยเราทำแนวไหนดีอ่ะผมว่านะเอาแบบฟิลแบบร่ำรวยมงคลพอพี่ทำเสร็จพี่ก็ให้อาจารย์คงลงของให้ไงเออว่ะดูฟอร์มรถอ่ะเป็นคำเป็นอะไรเงี้ยเนาะเออเอาจริงชีวิตมึงถ้าไม่มีน้องฟอร์มนี่มึงไม่มีอะไรเลยนะกูเป็นแรงบันดาลใจให้มันค่ะกูถามไกด์ไลน์กูจะทดสอบ IQ มันจ้าจ้ากูรอซื้อเลยพี่ชื่อเทเลอร์นะคะเป็นเจ้าของค่ายเพลงค่ะเทเลอร์สวิฟต์อ่ะไม่ใช่ค่ะเทเลอร์สป๊อปค่ะเออขึ้นกี่ขีดแล้วเนี่ยเขาเล่นมันที่ตรวจโควิดเข้าขากันดีจังเลยนะคะเนี่ยดีเลยพี่กำลังหาศิลปินคู่ใหม่ของค่ายพอดีเลยค่ะแล้วทำไมคุณเทเลอร์ถึงสนใจพวกเราล่ะคะก็พอดีพี่เห็นคลิปที่เราสองคนร้องเพลงพังๆอะค่ะที่ร้านเล่าอะพี่ก็เลยรู้สึกว่าแบบมันน่าสนใจมากๆเลยนะคะก็จริงๆผมก็มีเพลงอยู่อีกหลายเพลงนะครับเฮ้ยอยากฟังเลยอ่ะถ้ามีโอกาสคงจะได้ฟังนะคะเดี๋ยวผมขึ้นไปเอากีตาร์ขึ้นเอากีตาร์มาเก่าแป๊บเดียวอยากฟังมากเหมือนกันนะคะแต่เผอิญว่าพี่เนี่ยติดธุระที่ต้องคุยกับค่ายเพลงที่ต่างประเทศอะค่ะอันนี้ถ้าสนใจติดต่อมาได้เลยนะคะอันนี้มันบัตรสะสมแต้มชาไข่มุกค่ะว้าวไปแล้วผิดไปโอ้ยนี่สิบแถมหนึ่งด้วยอดกินแก้วฟรีหนึ่งแก้วเลยนะตอนนี้ก็ไปเอะใจแล้วทำไมบางเลยนามบัตรโอ้นี่พี่สิน PYS Music ถ้าสนใจติดต่อมาได้เลยนะคะงั้นตอนนี้พี่ขอตัวก่อนเนาะค่ะครับผมคนรู้สามานะคะสวัสดีค่ะพี่สนใจเราทั้งคู่เลยเดี๋ยวกลางซอยเตรียมรับสายเลยนะครับนี่ไม่ดีใจหน่อยหรอจะได้เป็นศิลปินแล้วอะโมเป็นศิลปินมันยากแต่อันนี้มันเป็นก้าวแรกนะพี่เนี่ยค่ายเพลงมาหาเราเองถึงบ้านเลยโอ้ยไปตื่นเต้นเออไปคันนี้ไปไหนอะไม่ทำข้าวให้โมกินแล้วหรอไปหาห้องซ้อมอะถ้าเกิดเราซ้อมคนเดียวแบบนี้ไปซ้อมในห้องน้ำก็ได้ปะชีวิตคนเรามีล้มก็ต้องมีลุกแต่ถ้าลุกเราร้อนอะม
ันคือไฟนะครับโคมโคมเฮ้ยทิ้งกันเลยอ่ะไอ้นี่มั้งครับบอกว่าไม่ตื่นเต้นตัวเองแหละไปหาห้องซ้อมนี่แต่ว่าไปนี้เดี๋ยวเราไลน์ไปหาเคนดีกว่ามือถืออยู่ไหนวะเนี่ยเอานั่งเลยมึงนั่งเลยนี่อย่าบอกว่าไอ้โป่งไม่ทำอะไรมาอีกนะฮะเปล่านะครับนี่เอ๊ะแล้วนี่อะไรเนี่ยครูให้เอามาให้ผู้ปกครองครับอ้าวตะหมายไม่เปิดอ่านละแกฮะเอ้าไม่ใช่ผู้ปกครองมันนี่โอ้ยไม่ใช่ก็เหมือนใช่แหละเอ้าหาแต่เรื่องมาเลยฮะเนี่ยเรียนเชิญผู้ปกครองอะไรเนี่ยการแสดงละครโรงเรียนให้นักเรียนทุกคนแต่งตัวและคิดละครมาแสดงเฮ้ยนึกว่าโดนไล่ออกซะแล้ววุ่นวายจริงๆวุ่นวายอะไรนี่มันดีแล้วมันเป็นการเสริมสร้างจินตนาการให้เด็กๆแล้วเนี่ยจะเล่นอะไรอ่ะคือโป่งอยากเป็นฮักครับโอ้ไอฮักไอยักษ์ตัวเขียวๆใช่ไหมครับได้ได้ได้เดี๋ยวลุงช่วยเลยตัวใหญ่แล้วเดี๋ยวลุงหมายช่วยเสื้อขาดแล้วลุงขาดไปจัดการเลยฝากด้วยงั้นน่ะอ้าวจะมาทิ้งกันได้ไงแกต้องไปคอยดูแลด้วยเดี๋ยวไอ้โป่งมันไม่ได้คะแนนนะหูวายทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ไปไปโป่งเดี๋ยวไปหาชุดแล้วมาซ้อมกันเดินเดินเดินไปเดินไปเฮ้ยต้องแข็งแรงอกอกเออเงี้ยเงี้ยเลยหมอกเลยหมอกเลยจะได้เรื่องไหมเนี่ยอืมเฮ้ยอย่าตามใช่ไหมนั่นนางผีเสื้อสมุทรอย่าเสด็จพี่จำไม่ได้เหรอว่าเราเคยรักกันนะไม่ได้เด็ดขาดถ้าเจ้าไม่กลับไปแล้วก็ข้าจะเป่าปีเฮ้ยเสด็จพี่เดี๋ยวอะไรกันวะเอ้าต้องกินไหนบอกจะเป็นฮักไงเออไปหาซื้อชุดแล้วเขาบอกไม่มีชุดฮักเหลือแต่ชุดยักษ์ซ้อมต่อเลยถ้าเจ้าไม่กลับไปแล้วก็ข้าจะเป่าปีเดี๋ยวนี้เฮ้ยเสด็จพี่อย่าท่านฤาษีช่วยพูดให้เสด็จพี่กลับไปกับหม่อมฉันหน่อยสิคะฤาษีเอ้านิ่งอยู่ทำไมเอ้าอะไรเอาช่วยกันสิเป็นฤาษีให้หน่อยแล้วเรื่องจะได้เดินต่อได้ไงโอ้ยนี่นางผีเสื้อสมุทรเอ็งกลับไปเถอะเอ็งเป็นยักษ์เขาเป็นคนมันอยู่ร่วมกันไม่ได้หรอกไม่ฉันไม่กลับใครขวางฉันจะฆ่าให้หมดเลยจะยอมไปใช่ไหมเสด็จพี่จะเป่าเดี๋ยวนี้อย่าอย่าอ้อยตายโอ้จบง่ายๆนะเป่าปิดมันตายเลยเวลาไม่พอเอาไงอ่ะโอ้ยก็ให้เวลามันเจ็บปวดหน่อยสิเอางั้นไงเป่าไหมโอ้ยเสด็จพี่โอ้ยแล้วมันไม่ใช่ตายโอ้ไม่อยากตายแล้วอ่ะสนุกอ่ะเฮ้ยจบแบบนี้ทุกคนรักกันไงแล้ววันจริงอ่ะแกเนี่ยขึ้นแสดงไหมเออได้ไหมล่ะไม่ได้ไปเป็นงานของเด็กเพราะผมจับคู่กับเพื่อนแล้วเออมีเพื่อนอ่ะครูให้จับคู่กับเพื่อนงั้นพรุ่งนี้พาเพื่อนมาเอามาซ้อมก่อนโอ้ได้เลยเออเอาต่อเออได้มันงานใครวะเนี่ยแตกแล้วเนี่ยปาดเนี่ยมันเยอะสุดโอ้โหได้เสื้อแล้วอ่ะพี่ไวจังอ่ะก็ใช้เงินไงรู้จักไหมเงินแก้ปัญหาด่วนพิเศษเลยใช่ไหมเนี่ยลองดูไหมล่ะไหนดูสิตัวนี้ก่อนเลยผ้าเป็นไงโอ้ผ้าดีนี่กูรวยมากจบนะใช่คิดเองเลยนะเนี่ยนี่เออนี่สีสวยนี่กูรวยอย่ามาเสือกใช่นี่นี่นี่เหมาะกับเบิ้งเลยนี่คนจนได้แต่มองใช่เดี๋ยวพี่มันดูอวดๆไปเปล่าพี่มันเป็นสไตล์มันอยู่ที่คนเจอไม่ได้เกี่ยวกับเสื้อไปพี่แต่ว่าคำมันก็ดูแลถ้ายังเด็กก็ไม่ต้องใส่แค่นั้นเองมันเป็นสไตล์วัยรุ่นนี่มั
นี่อะไรเนี่ยเงินในบัญชีมี10หลัก 2,000 กว่าบาทอ่ะ10หลักอ่ะลองนับดิอ๋อจุดทศนิยมด้วยใช่ไปไปเจอเขาได้แล้วฮะอ้าวอีนี่เขามาทำอะไรตรงนี้นี่เอ้าก็นี่ไงมาซื้อโสมอินซัมบิ๊กขวดใหญ่จ้ะเห็นเขาเปิดร้านใหม่นี่พี่มาอุดหนุนเลยนะหนูไม่ใช่แค่ร้านใหม่นะคะอันนี้เป็นสูตรใหม่ด้วยนี่พี่กินประจำเลยน้องฟองเขาชอบมากๆมันกินจริงอะจริงสิโสมอินซัมบิ๊กเนี่ยเขามีส่วนผสมของตังกุยสกัดน้ำผึ้งวิตามิน B3 B5 แล้วก็ B6 ค่ะผมว่าถ้าอย่างเงี้ยชัวร์แล้วกินจริงๆแหละละเอียดซะเอาหน่อยไหมล่ะจะได้ตั้งใจเต็มที่กับทุกวันค่ะจ่ายเงินไปเลยเดี๋ยวผมเอาน้องฟอร์มถ้าไม่ซื้อที่นี่นะก็สามารถซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วไปหรือว่าเซเว่นอีเลเว่นทั่วประเทศทุกสาขาค่ะไปพี่วิทย์ปะไปไหนกันจ๊ะเรื่องของคนมีธุรกิจอย่าไปยุ่งเฮ้ยเลยโอ้นี่ไม่ใช่เลยธรรมดานะรวยมากดีเห็นไหมล่ะใช่เวลาอาจารย์นี่ไงหนูถึงให้อาจารย์เจิมงั้นหนูจะได้เฮงรวยๆเอออะเอากุหลาบมาโอมร่ำรวยทรัพย์งับเงินทองจองที่ทางรวยรวยโอ้รวยแบบรวยสะดุ้งเหรออาจารย์สะดุ้งรวยอ่ะโอ้ตายแล้วโตไปดีนะขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเลยล่ะนี่อาจารย์ถ้าหนูขายหมดแล้วกำไรหนูเยอะมากหนูจะเอามาถวายเพิ่มให้อาจารย์ด้วยอันนี้แล้วแต่ศรัทธาไปนั่งออกสักหน่อยนะอาจารย์นี่นะฟอร์มรับทีดิจ้ะถูกค่ะอาจารย์หนูขอเก็บอันนี้ไปด้วยนะอาจารย์ดี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 เอองั้นหนูลานะอาจารย์ไปไปไปช่วงนี้เดี๋ยวผมอยู่ช่วยตำหนักก่อนนะพี่นะโอเคงั้นเดี๋ยวพี่เอาเสื้อไปถ่ายโปรโมทก่อนจ้ะไปนะอาจารย์สาธุจ้ะเฮ้ยฟอร์มดีๆนะที่เองหุ้นใหญ่วิทย์เนี่ยมันจะได้เอาของมาเจิมบ่อยๆเฮ้ยผลิตเพิ่มเลยโอ้ยลุงเอาล็อตนี้หมดก่อนเฮ้ยบ่ายวันนี้ว่างป่ะว่างครับซ้อมละครแทนทีสิละครอะไรลุงเออเองก็รู้ไม่เหมือนตำหนักละครเลยนะอืมพี่สินนี่ทำไมพี่สินให้โมแต่งตัวแบบนี้อ่ะเอาก็เหมือนนักร้องคู่พี่น้องไงคู่พี่น้องไงคืออะไรลัฟฟี่แนนซี่อ่ะโอ้อันนั้นตอนนั้นโมเด็กมากเลยนะอ่ะเนี่ยขนาดโมตอนเด็กยังรู้จักเลยนี่เดี๋ยวตอนเทเลอร์เขามานะเดี๋ยวเราทำท่านี้รอเลยอะไรทำตามเลยนะต่อบินเหรอใช่แล้วพอเขามาสักปุ๊บเราก็ร้องต้อนรับกันเลยนะแล้วก็เต้นแบบพี่นะดาดีดาวดีดาวดาวดาวดีดาวดีดาว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 ใดดาวใดดีดาวเนี้ยเดี๋ยวทำแบบนี้เขาไม่หนีแล้วพี่เขาจะไม่เอาแล้วนะไม่เอาได้ไงมีอึ้งมีอึ้งเลยเฮ้ยมาแล้วมาแล้วแล้วเอาเลยดาวอะไรนะดาวดาดีดาวดาดีดาว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 ดาดีดาว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 ดาดีดาวดาวเดี๋ยวอะไรกันเนี่ยนี่เรียกลูกค้าเหรออุ้ยเขินแย่เลยหนูว่าเป็นคุณเฮเลอร์พี่ตุ๋ยมาทำไมเนี่ยเอาอะไรมาสั่งข้าวนี่อ๋อข้าวแต่งตัวอะไรกันอ้าวบอกไปสิแนนซี่เราสองคนจะไปเป็นศิลปินกันค่ะโอ้โหเป็นศิลปินใช่ศิลปินดูโอด้วยนะไม่เดี่ยวนะคู่แต่งตัวกันพูดตรงเลยนะแต่งตัวกันแบบไม่มีศิลปะเลยอ่ะเฮ้ยพูดเกินไปเอางี้ไปทำข้าวมาสองกล่องไปจะรีบไปแล้วแสบตาได้รอแสบตาแสบตาสี่ชุดมึงค่ะอ่ะดีด้า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 ไม่เต้นเงินอย่างเงี้ยโอ้ยไม่ได้ไม่ได้มึงไปอยู่ตามรถแตกถังไปมึงอะเติมน้ำรถแตกเร็วๆผัดข้าวผัดเร็วๆไปที่ช่วยพี่หน่อยได้ไปด้วยเต้นไปด้วยเดินไปด้วยเต้นไปด้วยน่ะเออถึงยาวน่ะถึงยาวถึงยาวถึงยาวขายดีไหมขายดีครับขายสมครับผมอ๋อเอ้ยคำตอบเขาฉีกอะนะเฮ้ยเหมือนเจ้าของค่ายเพลงมาแล้วเจ้าของค่ายเพลงสวัสดีค่ะอุ้ยลุงโมขายได้นะคะแต่สินนี้ตัวอะไรอ่ะผมตัวยาอ้ํานี้มันเสียเซลล์ครับคุณแหมผมตั้งใจแต่งมาจ่อผมตลอดเลยเนี่ยเออมาเอาละอ่ะเดี๋ยวยาวดีผมว่านั่งก่อนดีกว่าค่ะนั่งเลยจะได้ไม่เสียเวลาเนาะไม่ฟังซับท่อนเออผม
ซ้อมมาทั้งคืนเลยเนี่ยเดี๋ยวเราเซ็นสัญญากันเลยดีไหมคะค่ะเฮ้ยพวกแกจะได้เป็นศิลปินกันจริงๆเหรออืออีป้านี่ใครอ่ะอ้าวอีสวยค่ะวันนี้ก็ชื่อสวยแล้วก็เป็นคนฝึกศิลป์ร้องเพลงมากับมือเลยค่ะคุณคือฉันชื่อเทเลอร์สวอปคุณสังเกตไหมคะสวยนะไม่น่าจะกลืนเขาอ๋อนี่อย่าบอกนะคะว่าผู้หญิงคนนี้เป็นคนฝึกศิลป์ร้องเพลงอะศิลป์บอกเขาไปสิโอ้โหผมซ้อมกับเขาบ่อยมากนะครับโอ้โหช่วงผมจิกหลังเขาเนี่ยเขาร้องถึงใจผมเลยแน่ใจนะพี่ว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับร้องเพลงก็ร้องๆเหมือนกันว่าตอนนั้นศิลป์ที่เคยบอกว่าจะเอาเราเป็นนักร้องครูจำได้ไหมตอนไหนวะอยากจะรับนักร้องเพิ่มอีกสักคนไหมล่ะฮะพอดีเขาร้องเพลงดีแล้วลองฟังก่อนได้คนนี้เหรอครับไม่เอาอ่ะฮะทำไมอ่ะคะก็ลูกเธอมันซ้ำใครคะรู้จักจ๊ะไหมจ๊ะที่ฉันปั้นมันมากับมือเองนะจ๊ะจ๊ะปาจีนไม่ใช่จ๊ะนั้นอีกจ๊ะนึงไอ้ดังอ่ะดังค่ะแต่ว่าตอนเนี้ยร้านเลิ้นต่างๆที่เขาจ้างเนี่ยเขาเลิกจ้างเขายกคิวหมดแล้วนะคะอ๋อค่าตัวเขาแพงขึ้นไอ้ค่าตัวไม่ได้แพงหรอกค่ะแต่ว่าเปลืองค่าเหล้าเลยเลยแม่แฟนคลับไอ้ลองให้เขาร้องดูนะฮะผมว่าเหมาะเลยฮะลองดูก็ได้นะเนี่ยหรือจะไม่เอาทั้ง3คนเลยดีโอ๊ยเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวสิงแค่เรา2คนก็พอแล้วบางทีแบบโชคชะตามันก็เล่นตลกกับเรานะเราเป็นคู่กันก็จริงแต่เส้นทางบางเส้นเราต้องแยกกันมึงไปก่อนไปจ้าเชิญไปตามทางของพวกมึงเลยจ้ะสวยเลาะกระเพราปะเนี่ยไม่เอาแล้วลุงมันซ้ำไม่ได้เซ็นสัญญากันเลยดีกว่าค่ะผมว่าอันดับแรกเนี่ยก่อนที่จะเซ็นอะไรแบบนี้ผมขออนุญาตอ่านสัญญาก่อนนะครับรักครับมากไม่อ่านไวจังอ่ะพี่อ่านไวไม่รู้หรอกอ่านจบแล้วหรอจบแล้วนี่ยังไม่ได้เปิดเลยไม่เป็นไร4ใบเลยโอเคเซ็นตามเลยก็ได้ใส่ถูกสิเป็นนะโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมอ้าวไอ้โป่งอ่ะรอเพื่อนมันอยู่โอ้ยงานโรงเรียนก็ซ้อมกันเองก็ได้มั้งลุงเฮ้ยไม่ได้มันต้องซ้อมมันต้องส่งอารมณ์ให้กันด้วยไงเข้าใจยังว่าทำไมต้องอยู่อ่ะฮะเพื่อนโป่งมาแล้วครับเฮ้ยไอ้จิ๋วอ่ะนี่ก็มีเรื่องหรอกอ๋อไม่มีแล้วครับพ่อเดี๋ยวใครเป็นผีเสื้อสมุทรและใครเป็นพระพันมณีฮะเขาเปลี่ยนเรื่องเล่นแล้วเป็นบ้านสายทองทำไมพี่โป่งอยากเล่นอ่ะฉันนี่แหละไม่ถามดีก่อนนะโอ้ยไม่รู้เรื่องหรอกเราซ้อมกันเลยดีกว่ามั้ยคุณชายต้องเชื่อพจน์นะคะพจน์ไม่เคยแกล้งใครเลยนะคุณชายพจน์คุยกับใครเนี่ยพี่ชายกลางครับอุ้ยค่ะพี่ชายกลางคะอย่าไปเชื่อนางพจน์มันนะคะยิงเล็ดอะเห็นกับตานะคะแล้วยายล่ะยายไม่ได้มาเออนี่อย่ามาตลกนะนางพจมานพี่ชายกลางคะไม่เชื่อถามชายน้อยดูก็ได้นะคะชายน้อยอุ๊ยหูพี่พจน์เนี่ยขาบอกพี่ชายกลางสิว่านางพจมานทำอะไรบ้างพี่พจน์เป็นคนดีครับคอยดูแลชายน้อยตลอดเลยครับแล้วก็เวลาชายน้อยหกล้มพี่พจน์ก็มาช่วยเหลือแล้วก็เวลาชายน้อยหิวพี่พจน์ก็เอาป้อนข้าวชายน้อยแล้วก็เอานอนแล้วก็โอ้ยพูดไม่ชัดก็ขยันพูดเหลือเกินตอบเออชายกลางไม่พูดอะไรเลยเหรอพี่ถ้าเกิดเขาจะมาเป็นต้นเหตุที่ทำให้ทุกคนทะเลาะกันน่ะ
พจมานเป็นฝ่ายไปเองก็ได้ค่ะพี่พจจะฝ่ายงานจะไปเขาคุณพจจะมาจับไปไหนไม่ได้ทั้งนั้นครับทำไมล่ะคุณทนายขอให้เปิดพินัยแบก่อนพินัยกรรมมันแบอยู่ในกระเป๋าฝั่งนี้ทนายก็เล่นเก่งเอางี้นะหานะเขาเล่นไปแล้วเปิดเร็วครับเมื่อยครับทางก่อนเขาหยุดตรงนี้แหละครับทำให้ยุ่งยากเขาว่ายังไงอะคะพินัยกรรมได้บอกไว้ว่าบ้านทรายทองหลังนี้ได้ตกเป็นของตุ้ม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 พจมานไม่จริงไม่จริงใช่ไหมเนี่ยได้ยินชัดกันแล้วเหรอชายกลางพี่ชายพี่ชายกลางพูดอะไรหน่อยสิคะหิวข้าวหิวครับหัวแดกเกินจิ๋วไม่ใช่จิ๋วต้องพูดว่าฉันรักพี่พจมานหิวข้าวพี่ชายกลางบอกว่าให้ทุกคนไปกินข้าวเถอะไปเฮ้ยลุงไม่กินข้าวจากบ้านวะโอ้ไม่เอาแล้วไว้บ้านหลังผมไปทำงานผมก่อนแล้วไปกินข้าวข้าวก็ต่อโอ้ไม่เอาหรอกเอ้าไอ้จิ๋วคำเดียวก็พูดไม่ได้เหรอจิ๋วข้าวไปข้าวจบแล้วจบแล้วโอ้ยเดินมาถึงบ้านมานะข้าวเลยรออะไรเดี๋ยวมันตกบันไดน้องมาทำงานนายเนี่ยที่นี่อยากกินน้ำหน่อยไหมคะน่ารักเนี่ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณคุณเทเลอร์นะคะที่ชวนพวกเราสองคนมาค่ะไม่ต้องเกรงใจหรอกค่ะมันจะดีแล้วครับเดี๋ยวเทเองน้องพี่เอาโซดาน้ำนะครับเอาเหมือนกันค่ะเอาน้ำเปล่าอย่างเดียวไม่โซดาค่ะจะอย่าเมาแล้วพี่เคยอ่ะปล่อยมากคุณเทเลอร์คะโมอยากรู้แนวเพลงอะค่ะว่าคุณเทเลอร์อยากให้เราสองคนร้องแนวไหนอะค่ะก็ถึงชวนมาที่นี่ไงคะจะได้ดูว่าถนัดแนวไหนกันบ้างงั้นพี่จิตเอาก่อนเลยผมนอนเต็มอิ่มมากเลยขอขอยากครับเอาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะเอาอิ่มเลยเหรอเนี่ยเราจะได้ฟิลว่าเราต้องผมทางนี้แหละกินน้องเต็มที่งั้นร้องเลยนะร้องขึ้นร้องเลยนะชีวิตคนเรานั้นไม่สามารถเลือกเกิดได้แต่เลือกที่จะเป็นได้บางคนเป็นทอมบางคนเป็นตุ๊ดบางคนเป็นเกย์บางคนเป็นชายเต็มตัวบางคนเป็นผู้หญิงอันนี้ขอให้เราสุขสบายดีกับสิ่งที่เราเป็นเท่านั้นเป็นพอฟังซะเลยครับนกกรงหัวจุกซีเข้าตรงไหนวะพี่เล่นแต่เธอชอบนะเทว่ามันมีเสน่ห์ดีอ่ะนี่ฟังแล้วนะมันเหมือนงานโคเชล่างานใหญ่ๆที่อเมริกาเห็นปะเคยไปเปล่าไม่เคยค่ะแต่นี่เคยไปนะโอ้เคยพาศิลปินขึ้นด้วยขึ้นไปทีเลยจ้าโรงเรียนนะคุณพี่มาเขาเรียกว่ามาถูกทางมาถูกทางมาแล้วขอแก้วคุณสิทธิ์พอจะพูดภาษาอังกฤษได้ไหมครับฮัลโหลไอพี่ป้าเด้Everyone free now. And the boy, and the girl, and the gay, and the กระเทยทำเรื่องดีซะด้วยไม่ว่าเราจะเป็นเพนไหนพวกเราก็เป็นครอบครัวเดียวกันนกกรงหัวจุก listen เสียงไปไหนไหนบอกพูดอังกฤษได้นี่ยังพูดภาษาไทยอยู่เลยเคยดูเปล่าแบบต่างประเทศเขาชอบจัดงานไทยเฟสอะไรเงี้ยมีทั้งคนไทยมีทั้งฝรั่งก็ต้องทำฮาบอ่ะคนละอย่างละครึ่งอะไรเงี้ยเป็นคนมีน้ำใจด้วยอย่างนี้เทชอบค่ะว่าเราได้ร่วมงานกันยาวๆแน่เอกสารแบบถ้าพิมพ์ได้ตอนนี้ผมเซ็นกับผมตั้ง20ปีแล้วผมได้เลยนะผมไม่ติดเลยนะครับผมขอบคุณมากเลยเอ๊ะแต่ผมว่าน้องเอาสัก3ฝาดีกว่าว่าอันนี้คือเร่งเครื่องหรืออะไรแล้วพี่โมล่ะคะแล้วพี่โมล่ะคะถนัดแนวไหนโหจริงๆโมยังไม่รู้เลยค่ะว่าโมถนัดแนวไหนคุณเทว่าแนวไหนดีคะเคยร้องแนวดีว่ามั้ยคะคุณเทว่าดีโมก็ว่าดีค่ะอะไรโมจะพยายามได้ไม่อย่างนั้น
ดีว่าดีว่างั้นอย่าหาว่าเทสอเลยนะคะดีว่าเขาร้องกันอย่างงี้ค่ะผมทำค่ายไหมครับแล้วคุณเป็นนักร้องดีกว่าไหมว่าผมแต่คุณเสียงดีมากเลยเสียงดีมากคุณเทจะไม่อยากหายหน้าใหม่ไงโอ้แต่เมื่อกี้พลังเสียงนี่ปะทะจอเกือบแตกเลยครับเนี่ยจอทีวีอ่ะแล้วคือโมต้องร้องตามเหรอคะใช่ค่ะลองดูลองดูเริ่มผิดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดังเลยเฮ้ยเฮ้ยใครกล้าเพลงเรือแถวนี้วันเนี้ยเออเต็มเสียงเลยเต็มเสียงดังๆเลยเฮ้เฮ้เออเต็มมือมือเลยเฮ้เฮ้โอ้ยโอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวพี่ว่าจะร้องดีกว่าจะกาดเข้ามาในห้องเข้ามาทำไมเขาเดี๋ยวคนเขาคิดว่าใครทำร้ายเด็กเสิร์ฟเลยโอ้ยโอ้ยเนี่ยก็ยืนอยู่เฉยไม่สุดนะเออคุณเทพอมีแนวอื่นที่มันง่ายกว่านี้อะไรอย่างนี้ไหมคะก็เดี๋ยวกินไปก็น่าจะหาทางเจอเองอะค่ะโอเคค่ะเรื่อยๆเนาะอันนี้อาจจะไม่ใช่แนวโมก็อย่างนะความรู้สึกผมนะจากการที่เราสี่ฝาเลยน้องสินเกรงใจเขาหน่อยดิเรื่องเกรงใจเรื่องเกรงใจเอ๊ะมันถ้าผมจะผมเป็นศิลปินแล้วจะน่าเกลียดไหมถ้าผมเรียกแบบน้องมานั่งอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมอันนี้ถามเลยจ้ะได้ไหมครับจะได้กดจมูกผมไม่ดีไงแต่ว่าสบายมากน้องนั่งที่เลยอายุไรเนี่ยตอบไม่ได้ตอบไม่ได้ไปยืนที่เดิมลุงเหม็นมากไปลุกอย่าไปหยอกน้องเขาไปลุกลุกจะรู้เลยลุกก็บอกน้องเขาลุกออกจากบ้านเช้าเลยดื่มหน่อยไหมคะคุณเฮเสียงเสียงเสียงอันแรกถูกแล้วค่ะเอาละฮะเสียงเรือดอนร้อนย้ายถือว่าเดี๋ยวร้องนี่อ้าวกินข้าวพี่ยังไม่กินเอาเรื่องของก่อนอ๋อจะไปส่งของไม่ได้ส่งจะผลิตเพิ่มกูจะผลิตเพิ่มมากองทิ้งหรือไงขายไม่ได้สักตัวนึงโปรโมทดีเปล่าทุกช่องทางแล้วค่ะเป็นเพราะคำคุณเสื้อพี่มันแรงไปป่ะพี่นี่มันไม่ได้เกี่ยวกับคำแรงอะไรเลยถ้าอาจารย์คงลงของมันก็ต้องขายได้ป่ะโอ้ยแต่คำมันเสื้อมันก็เกี่ยวนะมันไม่เกี่ยวเลยทั้งนั้นแหละอาจารย์อยู่ไหมน่าจะอยู่บนไปหาอาจารย์อาจารย์คงจะสวยป่ะวะเนี่ยจัดร้านช้ามาก็ต้องจัดทุกวันชีวิตสวัสดีครับคุณสวยจอดสุดีเฮ้ยนี่ไอ้รถจิตจะเข้ามานะนี่ผัวกูคุณแบบนี้นะมึงมาดิมาผัวใครผัวกูอ่ะไม่ใช่โจรเออใครผัวมึงอ่ะเดี๋ยวอีสินมาทำอะไรอ่ะไม่กูถามมึงเนี่ยได้ยินเปล่าที่บอกใครผัวมึงที่คุมแถวเนี้ยกูก็พูดไปเรื่อยอ่ะกูก็ขู่ไปงั้นแหละแล้วมึงมาทำไมก็อยากจะมาบอกไงว่าไปเป็นศิลปินซะแล้วแล้วไงมันก็ต้องปิดบังหน้าตากันหน่อยปิดทำไมเวลาศิลปินอ่ะเขามีแฟนอ่ะเขาต้องแอบคบกันแอบไปนัดเจอกันเข้าใจป่ะถ้าเกิดแบบ FC รู้แฟนคลับรู้พวกด้อมเขาติดตามเราอย่างเงี้ยพอเขารู้ปุ๊บจบเลยกระแสเรตติ้งหายศิลปินดาราห้ามมีแฟนอยู่ยุคไหนคะเป็นไรอ่ะเป็นไรเกือบไปแล้วดิคนเดินผ่านน่ะมึงรู้ยังว่าณเดชน์กับยาย่าเนี่ยเขาขอแต่งงานกันแล้วนะนี่ถ้าเขาอยู่เดี๋ยวเขาเอาเรื่องมึงเลยมึงพูดอะไรของมึงเนี่ยบ้าปะเนี่ยตอนไหนวะกูก็บ้าแล้วนี่ถ้าลำบากนะไม่ต้องมาแล้วจะเป็นไรดีเออจะมาทำอะไรคะก็จะมาบอกว่าเออไม่ได้เป็นศิลปินนะครับแต่เพิ่งน้อยใจนะเดี๋ยวถ้าวันนึงนะกูขึ้นแท่นแบบพี่เบิร์ดอะไรเงี้ยมาไหร่นะเป็นเบอร์หนึ่งในค่ายอ่ะเดี๋ยวกูจะหุ้นกับบริษัทเลยเดี๋ยวดันเองเอาตัวเองให้รอดก่อนเนาะเหนื่อยไหมเป็นแฟนศิลปินอ่ะช่วงนี้ไปซะไปเดี๋ยวคนเดินผ่านไปผ่านมาเขาจะคิดว่ากูเนี่ยโดนปล้นอยู่ค่ะไปโอ้ยนั่นป้าใส่สูทอ่ะไอ้วิ่งนี้ใช้ป่ะได้ใช้อ่ะช่วยได้หน่อยเงี้ย
ทำได้ไหมไม่ได้ฮะไม่ได้อ่ะโอเคนี่เดินโปร่งอะเออไม่มีใครลุมทิ้งให้สบายเดินแบบจีดักก้อนไหนปะวะเออเดินเชิญฟิลจีดักก้อนไปไปเดินได้เออไปได้โอ้ยนั่นไงนี่ไอ้สีมึงถอดแว่นก่อนไหมถอดแว่นไหมอย่าเรียกชื่อเลยอยากรู้จริงเขาคิดยังไงว่าเอามึงไปเป็นศิลปินเอาเสื้อมาเจิมเพิ่มใช่ไหมโอ้ยนี่เอาให้ออกก่อนค่ะอันเนี้ยอาจารย์ทำไมเสื้อหนูขายไม่ได้เลยอะแรงมีปัญหาเนี่ยใช่สิเป็นงั้นจะมาหาเราเนี่ยเอือเต็มเลยเนี่ยสวดมนต์หรือเปล่าเนี่ยฮะทั้งวันแล้วเล่าเบียร์พี่เหล้าเบียร์ก็เลิกกินตั้งแต่ปิดร้านนี่ไงเลิกแล้วเป็นคนดีแล้วจ้ะแล้วมันจะเกี่ยวกันเหรอหยุดกินเหล้ากินเบียร์มาขายเสื้อเนี่ยอ้าวพอรับพรไปแล้วมันก็ต้องถือศีล5ทีวะงั้น5ข้อหนูทำครบเลยนะอาจารย์โอ้โหนี่พี่เป็นคนดีตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยมันดีนานแล้วจ้ะสรุปมันเป็นเพราะอะไรเนี่ยยังกินเนื้ออยู่มั้ยใครก็จะไม่กินเนื้ออาจารย์ก็ต้องกินดิไม่งั้นหนูจะกินอะไรอ่ะนั่นไงเออนึกกินเนื้ออยู่ไปกินสัตว์ใหญ่มันบาปมันเกี่ยวอะไรที่หนูไม่กินเนื้อเนี่ยมันไปเบียดเบียนชีวิตคนอื่นเขาแล้วอาจารย์ไม่กินเนื้อเขาเน้นดูดดูดเนื้อนะมันชาก่อนเข้าทรงกลัวจะเป็นชาอื่นนะสิสรุปหนูต้องเลิกกินเนื้อใช่ไหมใช่แค่ช่วงนี้จนกว่าเสื้อจะขายหมดแล้วหนูจะลองดูงั้นอาจารย์ต้องเอาเสื้อหนูไปใส่บ้างด้วยได้ใส่แล้วขายดีเลยทีเนี้ยดีแล้วค่ะอาจารย์อืมหนูทำทุกอย่างแล้วอาจารย์ก็ต้องช่วยหนูด้วยเอองั้นหนูลาแล้วนะอืมเฮ้ยแล้วบ่ายบ่ายว่างไหมเนี่ยโปรโมทเสื้อต้องไปขายเสื้ออีกอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเดี๋ยวนะลุงไอ้งดกินเนื้อนี่มันช่วยได้จริงเหรอโอ้ยไอ้ฟอร์มวินาทีนี้กูแถก่อนแล้วแล้วแถเก่งด้วยเออบ่ายนี้ว่างไหมเนี่ยซ้อมละครไม่ว่างแล้วใส่เสื้อโปรโมทเขาด้วยผมจะไปหาทางขายเสื้อต่อเออไอ้เอกพูดอยู่คำเดียวจะให้ซ้อมแม่งหนาก็ไม่รู้ตรงห้องอยู่ที่เราทีมก็มาพร้อมๆกันสิเออก็มันต้องร้องสั้นๆใช่มั้ยมันต้องร้องพร้อมกันมาโอ้ยพี่นี่ท่อนแรกก็ไม่พร้อมเป็นศิลปินกันแล้วเนี่ยอะไรเนี่ยมึงไปผัดกะเพราไปโอ้ทำอะไรก็ทำไปซ้อมร้องเพลงกันอยู่คุณเทเลอร์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่เทมมีข่าวดีจะมาบอกค่ะอ๋อใจผมเป็นศิลปินเดี่ยวใช่ไหมครับพิศิลไม่ใช่ค่ะคือเราต้องบินไปออดิชั่นที่ต่างประเทศค่ะแล้วที่นั่นเนี่ยมีค่ายเพลงดังเยอะแยะมากมายแล้วรวมถึงศิลปินด้วยเพราะฉะนั้นคุณโมและคุณศิลป์เนี่ยนะคะเตรียมตัวจัดกระเป๋าได้เลยค่ะโอ๊ยไปทำกันนี่แต่ว่ามีเรื่องรบกวนนิดนึงอะค่ะเรื่องค่าตั๋วค่ะอยากให้คุณโมคุณศิลป์นะช่วยจ่ายคนละครึ่งอะค่ะปกตินี่ทางค่ายเขาเป็นคนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายไม่ใช่เหรอครับพี่ก็เพิ่งว่าทางเราเป็นค่ายลูกของค่ายใหญ่อีกทีนึงอะค่ะก็เลยมีงบจำกัดแต่ว่าเรื่องค่าใช้จ่ายที่พักอะไรอย่างเงี้ยเราเตรียมไว้พร้อมแล้วนะคะค่ายลูกใช่ค่ะเป็นค่ายลูกค่ะแต่ว่าคอนเนคชั่นนี่ไม่แพ้ค่ายแม่เลยนะคะเฮ้ยนี่กูเป็นศิลปินกูยังไม่พูดอะไรเลยเนี่ยมึงถามอะไรซอกแซกข้างหน้าวะฮะอ้าวพี่นี่ไม่กี่วันพี่จะได้เป็นศิลปินไม่เร็วไปหน่อยเหรอโอ้ยปกติค่ายใหญ่เนี่ยนะคะเขา 5-7 ปีนู่นกว่าจะได้เป็นศิลปินแต่ค่ายของเราเนี่ยนะคะมีนโยบายเลือกศิลปินที่พร้อมใช้งานเท่านั้นค่ะยิ่งเร็วยิ่งดีต้องรออ้าวแต่ถ้าไม่พร้อมไม่เป็นไรนะคะเพราะว่ามีศิลปินคนอื่นที่พร้อมไปอยู่แต่ไม่มีใครพร้อมเท่าผมนะศิลปินเคยคุณพูดอ่ะผมพร้อมสุดนะครับแล้วเราต้องไปกี่วันคะเดี๋ยวพวกเราจะได้เตรียมเสื้อผ้าถูกค่ะ7วันค่ะแล้วกลับมาเนี่ยนะคะอาจจะต้องบินไปประเทศอื่นด้วยนะคะเตรียมตัวให้พร้อมนะคะเป็นศิลปินแบบที่ประจอรองเท้าซะแล้วผมเนี่ยรายละเอียดการเดินทางค่าใช้จ่ายต่างๆแล้วก็เลขบัญชีเดี๋ยวส่งให้ทางไลน์นะคะได้เลยค่ะเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะคะค่ะขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาหาเราถึงที่เขาใจดีมากเลยสอนต่อต้องต่อยูยูพี่ไม่ต้องพูดอะไรของมึงวะมึงให้กูนั่งภูมิใจกันสองคนของเราเป็นศิลปินแล้วอ่ะมึงมันนั่งขัดคออย่างงี้หมดอารมณ์หมดเลยเนี่ยแปลกแปลกไหมล่ะไม่มีแปลกอันนี้คือถูกต้อง
เฮ้ยพี่เราได้เจอลิซ่าเปล่าอ่ะโอ้ยลิซ่าเขาเลิกเล่นกลแล้วมั้งอันเนี้ยลิซ่าไหนก่อนลิซ่าฟิลิปสำลีไงตอนนี้สำลีพี่เห็นไปไลฟ์อะไรขายเกงยีนอะไรติ๊กต็อกเลยไม่ใช่ลิซ่านั้นอีกลิซ่านึงไม่รู้โมไปใส่กระเป๋าก่อนแล้วนะตื่นเต้นน่ะต้องหาชุดโปรไปใส่ดีก่อนเนาะไปจอดรถให้มันแมทแมทกับพี่ด้วยนะได้ได้ได้เลยคิดคุ้มโทนคุ้มสีเลยเฮ้ยฟอมคนดังเนี่ยเขาทำตัวกันไงวะอ่ะก็นี่ไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดลืมไปมึงไม่ดังโอ้โหพี่ไปเตือนเสื้อผ้าตัวล้อที่หลังดังกว่านะครับเฮ้ยพี่มีเวลาคุยกับมึงกูเคยมีชื่อเสียงแล้วขอไปเตือนเสื้อผ้าก่อนตายงูเลยเดี๋ยวลงเครื่องวันแรกกูเกงชมพูสูทส้มเลยยังไม่ทันดังเลยเอาละเร็วไปป่าววะว่าไงท่านโหรการที่พระมเหสีของพระราชาคลอดลูกออกมาเป็นหอยก็แสดงว่าตามคำทำนายที่ว่ามานี้บอกธรรมดาก็ได้มันหนวกหูตามตำรานี่เขาบอกว่าจะทำให้เมื่อบ้านเมืองร่มจมจะเดือดร้อนกันทั้งแผ่นดินเฮ้แล้วจะให้ข้าทำยังไงเล่ามีทางเดียวพระราชาต้องเนรเทศพระมเหสีให้ออกจากบ้านจากเมืองไปไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้เสด็จพี่น้องขอเสียสละนะคะน้องจะพาลูกออกไปจากบ้านจากเมืองเองค่ะไม่นะลูกของแม่อยู่ตรงนี้นะแม่จะเลี้ยงดูเจ้าเองเลี้ยงเจ้าจนเติบโตเดี๋ยวแม่จะไปหาอาหารมาให้เจ้ากินนะรอแม่ตรงนี้นะลูกอุ๊ยนี่แสดงว่าลูกของแม่แน่เลยอ่ะอุ๊ยเราต้องทำลายหอยเพื่อไม่ให้ลูกเข้าไปหลบในหอยอีกออกไปอย่าเข้าไปหลบในหออีกนะลูกมีอะไรจะบอกแม่ไหมลูกหิวข้าวแล้วลูกรู้ใช่ไหมว่าแม่หิวข้าวงั้นเราสองคนก็หิวข้าวไปกินข้าวกันเถอะโอ้ลูกแม่อยู่เข้าไปได้ยังไงไม่อึดอัดเลยไปพูดแต่หิวข้าวหิวข้าวนะโอ้เหนื่อยแล้วเนี่ยเหนื่อยดิเล่นคนเดียวเลยดิโอ้แล้วทำไมให้โป่งเล่นเป็นผู้หญิงคนเดียวล่ะแล้วจะให้จิ๋วเล่นไหมล่ะโอ้โหอย่าเลยขอร้องเถอะงานโรงเรียนจบมันจะเล่นได้ไหมเนี่ยพี่หิวข้าวหิวข้าวเนี่ยฮะหิวข้าวโป่งไม่หิวเหมือนกันเลยเอางี้เดี๋ยวฉันจะพาไปกินอะไรอร่อยไปอยากกินอะไรบอกมาซาลาเปาชูสักไหมบอกว่าให้จะพาไปกินของอร่อยไม่เอาสิเปลี่ยนฉันกินมันมีนองก็บอกว่าจะไปหาของอร่อยกินต้องสะอาดด้วยก็เส้นๆก็ต้องขนมจีนแม่มาลาดีเฮ้ยนี่อร่อยสะอาดด้วยไปกินเลยเนี่ยสะอาดเขาทำอร่อยนะน่าจันใจเลยใช่ไหมอยากกินเลยนี่มึงเดี๋ยวค่อยเล่นได้ไหมมือถือมันช่วยกูจักก่อนสิโอ้ยพี่ฟ้าใสไม่ตอบผมเป็นอาทิตย์แล้วเนี่ยเขาก็อยู่กับผัวเขาสิโอ้ยพูดนี้จัดเองไปกูเล่นช่วยกูหน่อยแล้วพี่ไม่เอาอย่างอื่นไปบ้างเนี่ยเอาแต่ขนมไปเต็มกระเป๋าเลยเนี่ยเอาแต่ของในร้านเนี่ยตังกูหมดค่าตั๋วหมดแล้วเนี่ยมันม้วนเนี่ยได้เก็บได้เยอะเดี๋ยวสิมึงใส่สิพี่ใส่กระเป๋าเนี่ยโหแล้วมีแต่ขนมพี่ศิลป์เห็นไหมพี่โมก็ยังทักเลยพี่นี่หยิบเผื่อโมยังเนี่ยยังเฮ้ยเอาเพิ่มเลยทางนี้ชอบกินอันนี้โอ้โหสีแดงไม่มีใครห้ามใครเลยอะไรด้วยแล้วอันนี้ค่อยใส่เอาอะไรกันเนี่ยพี่สวยเอาอะไรบ้างเอาน้ำเปล่าแพ็คหนึ่งแล้วนี่จะไปขายของที่ไหนกันอ่ะพอดีผมจะไปต่างประเทศนะครับไปทำไมอ่ะก็ทางต่างประเทศเขาเชิญผมไปออดิชั่นจริงอะจริงนี่ไปด้วยกันนะแล้วพรุ่งนี้บินเลยแต่เช้าพี่สวยได้ดิบได้ดีกันจังเลยนะ
แหมโทนเสียงดูอิจฉานะพี่แต่ผมว่าไอ้คนชื่อเทเลอร์อะไรเนี่ยมันดูแปลกๆนะมันดูแบบไม่น่าไว้ใจอ่ะและอีกอย่างอ่ะจะให้พี่ไปเป็นศิลปินมันไวไปเปล่าผมผ่านมาหมดแล้วนะมึงอย่ามาอวดรู้นี่เขารวยจะตายขนาดนั้นเขานัดกูไปนะเลี้ยงกูเป็นหมดไปตั้งหลายพันน่ะจริงโกงหรอกจริงแล้วเสียงเขาอ่ะโคตรดีแล้วคอนเนคชั่นเขาก็เยอะมากเขาเคยไปโคเชล่าด้วยค่ะคิดมากเราอ่ะเอางี้ที่มึงพูดมาเนี่ยมึงกลัวกูดังกว่ามึงว่างั้นเนี่ยไม่ใช่ถ้าสมมุติว่าพี่ดังได้ดีได้ดีต่างประเทศเมื่อไหร่นะร้านกะเพราเนี่ยพี่ยกให้เลยยกอะไรบ้านพี่โมเขาบ้านโมเฮ้ยพี่ไปต่างประเทศจะเอาอะไรบ้างไม่เอาพวกแท่งๆนะฮะเอาว่าแท่งอะไรคะพวกช็อกโกแลตอะไรอย่างเงี้ยผมชอบกินอ่ะเฮ้ยเอางี้โมซื้อเครื่องสำอางมาฝากพี่สวยดีกว่าไม่ต้องจ้าขอบใจเนาะหน้ากูกูใช้ของตลาดนัดได้จบเอางอนปะเนี่ยงอนไอ้ฟอสมึงเอาอะไรเปล่าพวกมันเป็นกระป๋องกระป๋องอะจะไปแล้วก็ยังจะลงต่ำเนาะกูหมายถึงเบียร์พูดสองแง่สองงามทำไมอะอ่ะแล้วน้ำได้ยังเดี๋ยวผมยกไปให้ที่ร้านก็ได้พี่พี่ว่ากระป๋องมันเล็กไปว่ะโอ้ยนี่มึงจะใส่อะไรนักหนาฮะใส่เธอลงไปได้ไหมกลัวคิดถึงโอ้นี่พี่สวยพี่สวยอะใส่กระเป๋าไปแล้วพี่สินอะใส่กงไปพักสื่อตลอดโอ้คนไม่หมาพี่อยากให้แบบบรรยากาศมันสนุกสนานอะโอ้เอาไปทำไมที่นู่นเขาก็มีที่นู่นไม่มีแบบนี้ก็จะต้องนั่งแบบของไทยมันไม่มีเผื่อเขาว้าวเอ้ยดูใช้เก้าอี้อะไรอย่างเขาจะมีเรื่องคุยกับเราไงเผื่อไปเจอบูโนมาอย่างเงี้ยทำไงอ่ะออกไปโชว์เก้าอี้เขาเดี๋ยวไปเจอมารูนไฟอย่างเงี้ยเจอพ้นมาโลนเขาอย่างเงี้ยเป็นไงเป็นเรื่องวะล่ะเขาคัดแต่เสียงไม่คัดสมองเลยเหรอที่นู่นฮะที่นู่นชอบดีจีเอ้ายังไม่ไปกันเหรอพี่สิงห์พี่โมไม่เห็นป่ะล่ะเห็นว่าไปป่ะล่ะถามเลยนี่โอ้ยขอบคุณครับนี่พี่โมเนี่ยผมเข้าใจได้นะแต่พี่สินเนี่ยแต่งตัวจะไปไหนเหงื่อหนาวดิโอ้โหพี่ก็ค่อยไปใส่ตอนลงเครื่องก็ได้ไม่ต้องสอนไม่ต้องสอนรู้แล้วนี่จะไปกันยังไงอ่ะเฮ้ยนี่เดี๋ยวคุณเทเขามารับเนี่ยใกล้ถึงเวลาแล้วเนี่ยเอาข้าวป่ะเอาไปกินบนเครื่องเลยโอ้ยมันก็ได้เวลากินอยู่นะพี่สินกินเถอะมีเบอร์เกอร์ป่ะไม่ต้องกินจบลุงโอ้ยใส่เสื้อสีชมพูสดใสคิดอะไรอ่ะฮะตองวะเนี่ยเพิ่งเลยใส่เสื้อนี้เนี่ยก็พี่วิทย์เขาขายเสื้อไปรับเงินเข้ามาแล้วไงก็เลยต้องใส่โปรโมทให้เขาหน่อยจะไปคิดจะลาลาเลยหรือไงเฮ้ยโมลาแล้วนะไม่ไอตัวนี้เนี่ยไอตัวนี้ไม่เก่งใช้เสื้อโค้ทเลยอ่ะเออแหมก็เห็นว่าวุ่นวายอยู่กับเรื่องเด็กๆไงก็เลยไม่เอาเรื่องผู้ใหญ่ไปใส่ให้ปวดหัวใหญ่โตจริงๆนี่จะเป็นศิลปินเนี่ยไปทำเพลงกับคนผิวสีแอฟริกามึงแต่งตัวแอฟริกาหิมะไม่ตกเลยเฮ้ยมึงรู้ปะเนี่ยก็ที่ไหนก็ใส่ไว้ก่อนเออไม่รู้ไปแป๊บเดียวนั้นลุงดูแลตัวเองดีๆนะห้ามดื้อฟอร์มดูลุงดีด้วยให้ลุงเกาะเรื่องแต่ส่วนผมเนี่ยผมอาจจะไม่กลับนะถ้าผมได้คอนเนคชันต่างประเทศอะไรเงี้ยผมจะเซ็นอยู่เขายาวเลยอาจจะกลับมาบ้างหรืออาจจะไม่ได้กลับโอ้ยจะไม่ต้องมาแล้วไปเถอะไปเลยผมว่ากะว่าจะไปแรปสดให้ที่ค่ายเขาฟังด้วยไหนลองนี้ไหนลองนี้ไหนลองนี้เอ้ยโยวันนี้ผมคงจะต้องล่ำลาครั้งนี้อาจจะต้องจากลาถึงแม้จะจากลาผมคงไม่มีวันกลับมาเอ้ผมแรปสปีดออกไปทำไมตาแดงเอ้ยหรือว่าดูกัญชาพอไม่ชอบเหรอลุงเลยหรืออยากอ้าวลุงก็ไปเล่นกับเขาอีกนี่ไหนขอดูหน้าหน่อยดิตาแดงๆแบบเนี้ยร้องไห้เหรอโอ้โถโอ้คิดถึงเหรอไปแล้วไม่ได้ไปเลยไปแล้วจะไปรถไฟแล้วจะไปไหนไปซื้อของเนี่ยไม่มีใครอยู่แล้วดิเฮ้ยพี่เดี๋ยวผมไปต่างประเทศพี่เอาอะไรไหมที่นู่นเขามีหลายสายพันธุ์เลยนะไอ้สินกูจะบอกมึงนะกูรุ่นพ่อแล้วนะมึงเอากูหลายดอกกันนะทำไมอ่ะอย่าลืมอ่ะโอ้โหนึกว่าไม่เอาลืมนะเออแหมมาหวานเลยเออจะให้อยู่แล้วเออพี่ถอดกันไหมเสื้อ
ร้อนแทนเฮ้ยไม่ได้ต้องคลิปคูลเออใส่เนี่ยร้อนหนาวกูร้อนเลยแหละจะใส่มากกว่าอะไรกะเพราเนื้อเผ็ดๆจ้าโอเคจ้าอ้าวยังไม่ไปอีกหรอนัดไว้แต่เช้าแล้วพี่นี่บ่ายแล้วยังไม่มาเลยแล้วทักไปยังทักไปแล้วเขาไม่อ่านสงสัยจะออดิชั่นทิปเนาะอ้าวไม่มีเป่าไม่เสียงกันเลยเงียบกันเลยทำไมไม่ปากเก่งเหมือนเมื่อคืนล่ะจ๊ะคือสวยคนยิ่งซอกๆเครียดๆอยู่นะพี่พี่รู้แล้วทำไมเขาถึงได้เลือกไอ้ศิลป์กับน้องโมทำไมเขาไม่เลือกพี่ทำไมพี่ทำไมอ่ะก็เขาดูรู้ไงคะว่าใครฉลาดและใครโง่ชอบสวยนี่ออนตังค์มาแล้วแน่นะค่าตั๋วต้องโอนให้เขาก่อนด้วยเท่าไหร่ 50,000 50,000 ประธานโทษนะครับคือคนเขากำลังเครียดอยู่ก็ไม่น่ามาหัวเราะย่อเย้ยซ้ำเติมนะครับพี่ศิลป์พี่ศิลป์คืนค่าตั๋วให้โมด้วยนะที่โมโอนให้ก่อนอ่ะ 25,000 ถูกแล้วครับแหมไม่พูดเพราะเชียร์ฟอร์มครับน้องฟอร์มอย่าย่อเย้ยพี่เลยพี่ขอร้องนะตอนนี้น้องฟอร์มพอจะมีสัก200ให้พี่ไหมครับไม่มีครับเตือนแล้วไม่ฟังเองเข้าไปไหนอ่ะไปเปลี่ยนเสื้อผ้าดิโอ้โหข้างในนี่ชุ่มไปหมดแล้วพาสปอร์ตกูเปื่อยหมดแล้วปะเนี่ยเปียกหนักเลยอ้าวลุงลุงทำไมหน้าเป็นงั้นน่ะอาจารย์แต่งหน้ามาหรอแต่งบ้าแล้วโดนกระทืบมาเออยังไม่ไปเหรอเนี่ยตกเครื่องเหรอน่าจะตกใจมากกว่าอาจารย์ทำไมโดนเขาหลอกอะดิผมควรแหละที่โดนกระทืบอ่ะนี่ไม่ตีกูซ้ำเขาด้วยเนี่ยลุงเราไปทำอะไรมาทำไมถึงเป็นแบบนี้อ่ะไปหาเรื่องเขามาอีกแล้วใช่ไหมเราจะไปหาเรื่องเรื่องมันมาหาดิหาอะไรลุงหาเงินไงเงินใส่เสื้อกินนี่เนี่ยกูรวยมากจบนะผมก็เลยถามมันรวยมากเหรอแล้วลุงไปตอบเขาว่าไงเอ้าบอกว่าเอ้ยมึงก็อ่านดิอ๋อสมควรแล้วทั้งนั้นน่ะก็แหละมันก็ถามว่ารวยมากขอแบ่งตังค์ใช้เลยดิแล้วมันคนตัวลุงแต่ตังค์ลุงไม่มีอ่ะมันก็เลยกระทืบเลยอ้าวลุงแล้วลุงบอกไปซื้อของไม่พกตังค์ไปเลยอ่ะก็ไอ้ตังค์ก็ซื้อของหมดแล้วแล้วสุดท้ายของมันก็เอาไปจริงมันลืมไปอีกอย่างนั้นมันน่าเอาชีวิตพี่ไปด้วยนะพร้อมพาลุงไปทำแผนหน่อยดิเอ้ยชีวิตเห็นทีต้องไปจับปืนทีละมั้งโอ้โหโอ้ยังไม่ถึงการจริงเลยก็อยากฟังแร็ปไหมไอ้เย่อไอ้เย่ออุ้ยนั่งหัวใจลอยลินไปตกเครื่องบินเย่อเย่อโอ้โหเด็กไปมึงงอกมึงงาอุ้ยนั่งเหมือนหมามองเครื่องบินเย่อเย่อไปเช็คเรื่องมาไปเดี๋ยวมีเพิ่มไปเออคมกว่าเมื่อกี้เยอะเลยไม่เอาแล้วข้าวไปดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวจริงๆมันก็ดีเหมือนกันนะที่เราไม่ได้เป็นศิลปินดีไงอะเราจะได้มีเวลาอยู่กับเธอแบบไม่ต้องหลบหลบซ่อนๆเนี่ยเอาจริงนี่ปลอบใจตัวเองใช่ไหมเนี่ยเศร้าอยู่นะเศร้าอยู่นะเป็นอ่ะไอ้นี่เศร้านะไอ้นี่ไม่มีไม่มีอย่าลืมไปใช้เขาด้วยนะ 25,000 ไปแล้วหมดกันเส้นทางศิลปินหมอปลาคุณพูดอะไรนะหมอปลาสวัสดีหมอปลาสวัสดีครับคือปราบสัมภเวสีนะทุบสารบ้านพ่อมันลื้อเชลแม่งดีไม่ได้เนี่ยเป็นไรทำหน้ามันดีๆหน่อยกูเครียดอะมึงไม่ใช่หมายถึงว่าทำหน้ามันดีๆแบบว่าเป็นศัลยกรรมอะไรอย่างเงี้ยนี่อีสวยกูไม่ตลกนะเป็นไรอ่ะล้อเล่นไม่ได้เลยเดี๋ยวนี้พูดอะไรไม่ได้เลยไงฮะมึงนี่มึงดูเสื้อที่กูขายไม่ออกสักตัวนึงเสื้อรวยอะไรของมึงอะนะอืมนี่กูงดกินเนื้องดทำอะไรเหมือนที่อาจารย์คงบอกหมดแล้วก็ยังไม่ออกเออพูดถึงอาจารย์คงเมื่อวานกูเจออาจารย์คงเว้ยมึงรู้ป่ะเขาโดนกระทืบเพราะว่าเขาใส่เสื้อมึงค่ะ
นี่ไม่เกี่ยวกับคุณไหมเกี่ยวค่ะกูว่าเสื้อมึงอ่ะไม่ได้แบบว่าใครใส่แล้วรวยหรอกใครใส่แล้วซวยมากกว่าช่องมึงจะขอดูแหละอีสวยกูว่านะว่าอาจารย์คงเขาเริ่มไม่ศักดิ์สิทธิ์แล้ววะนี่อีวิทเดี๋ยวกูตบปากให้นะเดี๋ยวโดนนะมึงอ่ะก็จริงกับมึงนอกจากเสื้อยังขายไม่ได้แล้วเขาใส่เสื้อกูเขายังโดนกระทืบอีกอาจารย์เขาช่วยมึงหลายเรื่องแล้วนะนี่มึงยังกล้าว่าเขาอีกเหรอแล้วทำไมเสื้อกูขายไม่ได้ตัวเองยังโดนกระทืบอีกยังเรียกว่าศักดิ์สิทธิ์อยู่ไงอย่าพูดไปนะเว้ยถ้าอาจารย์เขารู้อ่ะเขาไม่พอใจมึงกูไม่เกี่ยวนะจ๊ะโดนเลยคนเดียวมึงเดี๋ยวก็รู้ว่าศักดิ์สิทธิ์จริงไหมอาจารย์คงอ่ะนั่นไงไปแล้วเว้ยโดนของสินะมึงอ่ะกูยิ้มค่ะน่ากลัวมากนี่กลัวมึงโดนกระทืบกว่าอาจารย์คงตอนเนี้ยใครกระทืบน่ากลัวคือตอนเนี้ยมีคนโพสต์โจมตีตำหนักเราเยอะมากว่าของเรามันหลอกลวงเฮ้ยผมว่าน่าจะเป็นพี่วิทย์แน่เลยอะเรื่องเสื้อไงลุงถ้าเกิดพี่วิทย์รู้ว่าพวกเราเป็นหลอกลวงเนี่ยเรื่องไปไกลมากๆแน่ๆอ้าวนี่พี่หมอที่รักษาพี่โป่งใช่ไหมครับหมออยู่นี่เองตามหาแล้วเหรอเรามาหาพี่หมอฟ้าใสกับพี่หมอรู้จักกันด้วยเหรอพี่หมอบอกเขาไปสิคะผมว่าไม่เผ็ดนะครับสรุปคืออะไรอ่ะคือก็ต้องเข้าใจใช่ไหมแย่เลยให้พ่อแม่ฉันได้อยู่สบายแล้วลูกน้อยทั้งชายและหญิงฉันจะต้องมีกินก่อนที่ฉันจะตายใครจะด่ากูไงว่าโง่ปะเฉปะโจแล้วฉันไม่ละอายเพราะว่าความฝันที่สูงที่สุดก็คือครอบครัวฉันต้องอยู่สบายก็เลยพึ่งพาอาจารย์ที่ขังที่ลาที่ปงจานคงเห็นผลทันใจถวายปัจจัยเพื่อทำพิธีของการันตีในชาตินี้เห็นผลทันใดแต่ทำไปให้มันแปลกแหวกมาตาโดนแหกเอ๊ะมันยังไงเอ้ามึงหลอกกูเหรอวะไอ้คงชีวิตของกูล้มจมมีแต่บันไลแล้วอาจารย์คงโอ